กิดมาเห็นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เบอร์ๆที่ช้าที่ผลนะนี่ที่เจ้าชู้ที่แก้ปัญหาก็ไม่ได้เนี่ยคือจากที่ไปการกระสุนเดินทีไม่ใช่เรื่องที่เป็นประเด็นแต่พี่อยากจะรู้ว่าสาเหตุเนี่ยดูเนี่ยเราไปทำให้ร่างกายคนอื่นเนี่ยมันมีเหตุอะไรแต่ปรากฏว่ามันไม่มีบุญไม่มีเหตุบุญเหตุการที่ใครจะต้องเหตุอะไรก่อนนั้นผมใช้เนี่ยไม่สบายบางทีคือตอนที่ไปให้หมอเนี่ยที่เรามีปัญหาเนี่ยคือหมอมียาใช่ไหมไม่นะคือหมอให้ยากินก็อยู่นะผมไม่แค่ไปดูแลตัวเองดีขึ้นใช่ไหมแล้วก็ผ่านมาได้ผมก็มาเนี่ยใช้ดีเพื่อว่าการแพทย์เพื่อให้ตัวเองดีขึ้นด้านความคิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก่อนนะผมเป็นคนที่เล็กกว่านี้มากแต่ว่าไอ้ที่เรื่องที่ท่าเรือเนี่ยอยู่ที่สุดจะทุกแดนใช่ไหมแล้วพ่อแม่เราอยู่ไหนไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนเออตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเราไม่ติดต่อที่บ้านกันใช่ไหมช่วงเราออกจากบ้านตั้งแต่ปีไหนตอนก็นานละปีไหนกี่ปีละเริ่มละนะเริ่มออกจากบ้านมากี่ปีแล้วนานแล้ว10ปีถึงพอออกจากบ้านปุ๊บเราก็ไปอยู่แถวท่าเรือเลยไปอยู่วัดแถวท่าเรือใช่ไหมติดอยู่นานไม่กี่ปีพี่อันนี้มันต้องรู้ออกไปฮะอันนี้ก็ผีแล้วฮะติดอยู่นานมั้ยแน่นอนฮะเลยนะฮะนี่กลับไปไหนจริงๆเพื่อนเอาอะไรถามดูเฉยนี่คืออยากจะรู้ว่าเราเสพกันติดหรือเปล่าไงก็เลยตรวจฉี่ใช่ไหมแต่ผลว่าของเราเนี่ยเราไม่ได้เสพยาเราเสพแค่ปกติแล้วยังไงนี่ก็คือออกเลยไม่เกี่ยวใช่ไหมพี่ไม่เกี่ยวคือเราเสพยาติดไหมไม่เสพแต่ดูดกัญชาเราไปซื้อใช่ไหมอันนี้มันนานแล้วได้เพียงโอเคไม่นานแล้วแต่เราไม่ได้เสียใจใช่ไหมได้มาถามเพราะว่าตามที่มีอะตามที่เข้าใจไม่คือไอ้ที่ไม่เกี่ยวอะไรไม่เพราะเราไม่มีความผิดที่จะติดแต่คืออยากไม่อยากจะรู้ว่าเราเนี่ยออกจากบ้านมานานเนี่ยเราทำไมเราถึงไม่กลับบ้านอยากจะรู้คือมีปัญหาบ้านครับมีปัญหาทางบ้านเราไม่มีปัญหากับพ่อแม่เรื่องตังค์ครับเรื่องตังค์เรื่องฐานะเฮ้ยวงนี้เราก็โอเคนะเราที่เป็นธรรมดาไงจบกศน.เนี่ยจบมานานยังนานถ้าไม่ไปจบกศน.เนี่ยหรือว่าเราก็เป็นคนที่มีความรู้เนี่ยทำให้ไปทำงานหนูเห็นเราก็ดีนี่ผมหาอยู่ครับแล้ววุฒิการศึกษาเราได้พกติดตัวไหมไปหางานต้องมีวุฒิที่การศึกษาครับเราถนัดทำงานด้านไหนไม่ถามรู้ก็เห็นเราไปนู่นไปนี่ไงเผื่อสมมติว่าเรากลับออกมาอีกทีเนี่ยใช่ไหมไม่อยากจะให้เราเป็นเล่นร่อนต่อใช่ไหมก็อยากให้เราเป็นหลักเป็นแหล่ง
เรามีอะไรในใจไหมรู้สึกว่าเราก็คือผมก็คิดเยอะคือเรื่องดีเนี่ยพี่เข้าใจนะเรื่องดีเนี่ยมันเป็นอะไรมันตามกระบวนการอยู่แล้วคือถ้าเกิดไม่คุยพี่อยากรู้ปัญหาของเราคือเป็นเรื่องฐานะเรื่องฐานะจริงๆให้พี่บอกผู้บอกพ่อแม่ไหมต้องนะไม่คือบางทีเนี่ยเข้าใจไหมเหมือนกับเราไปทำที่ท่าเรือมาตอนท่านอยู่ที่นี่ถ้าเกิดเราออกผิดใช่ไหมถ้าเกิดเรายังอยู่ในสภาพอย่างเนี้ยนะคือพี่ดูหัวใจน้องเนี่ยใช่ไหมก็คือคนที่เป็นที่มีบุคลิกถือว่าบุคลิกดีแหละใช่ไหมแต่เรามาแก้ปัญหาร่วมกันถ้าอย่างน้อยเนี่ยพี่ว่าน้องมีปัญหาส่วนตัวเนี่ยจึงมาอยู่นี้ใช่ไหมพี่ผมบอกพ่อแม่ไหมจะได้แค่ปัญหาร่วมกัน